คียงคู่บ้านเคียงคู่คุณสิ่งที่เราอาจจะลืมไปว่าปรอดนะครับคุณโอ๊ตขออนุญาตเรียกคุณโอ๊ตแล้วกันนะครับว่าบางทีเนี่ยเราไม่รู้ตัวหรอกว่าเรามีปรอดปนอยู่เช่นอะมัลกัมในการอุดฟันนะครับหรือว่าเครื่องสำอางและอาหารโดยเฉพาะอาหารทะเลที่ผมพูดถึงนะครับอาหารนั้นได้แก่อะไรไหมครับที่พบมากฉลามนึกทันทีเลยไหมครับว่ากินอะไรฉลามครับโลมาวานเพราะมันตัวใหญ่ครับแล้วก็เนื่องจากมันเป็นมันมีช่วงชีวิตที่ยืนยาวและกินปลาเล็กๆเป็นอาหารดังนั้นสัตว์ที่ใหญ่ที่กินสัตว์เล็กที่มีปรอดสัตว์ใหญ่ก็เลยมีปรอดมากสะสมไว้มากกว่าสัตว์เล็กโดยปริยายด้วยห่วงโซ่อาหารนะครับเรียกกระบวนการส่วนนี้ว่ามันคล้ายๆเป็นการสะสมผ่านห่วงโซ่อาหารนะครับความเชื่อที่ว่าหูฉลามเนี่ยเป็นสารอาหารที่คุณค่าก็ไม่ได้แปลว่ามันจะเป็นอย่างนั้นตลอดไปนะครับซึ่งการปนเปื้อนของสารปรอทจากแหล่งน้ำธรรมชาติมีสาเหตุมาจากอุตสาหกรรมปล่อยสารปรอทออกมาและทิ้งน้ำเสียไปที่โรงงานทิ้งน้ำเสียนะครับทีนี้ปรอทเวลาเข้าสู่ร่างกายเนี่ยโดยตรงก็คือการหายใจนะครับการสัมผัสทางผิวหนังการกินอาหารและน้ำปนเปื้อนสารปรอทนะครับสารปรอทที่อยู่ในของเหลวสามารถระเหยเป็นไอได้ในภาวะปกติไม่ต้องรอความร้อนอะไรเลยนะครับแล้วก็ส่วนใหญ่พบในเทอร์โมมิเตอร์ปรอทวัดไข้แล้วก็ถ้าเทอร์โมมิเตอร์แตกปรอทจะกลายเป็นไอทำให้เกิดอันตรายกับระบบทางเดินหายใจทันทีนะครับเพราะฉะนั้นปรอทก็ถือว่าเป็นสารพิษที่อันตรายอย่างมากอาจารย์จะเสริมต่อไหมครับในส่วนของปรอทนะครับค่ะแต่จริงๆเนี่ยร่างกายก็มีกลไกในการป้องกันตัวเองเรามียีนที่เป็นยีนขับสารพิษนะคะยีนหลักอยู่2ยีนซึ่งตอนนี้แมเนเจอร์แล็บก็เปิดรับตรวจได้เต็มที่แล้วนะฮะเป็นเราเรียกสั้นๆว่า detox gene detoxifying gene หรือ detoxification gene นะฮะยีน2ตำแหน่งเนี้ยมันจะอาจจะขาดหายไปตำแหน่งใดตำแหน่งหนึ่งขาดหายไปหรือทั้ง2ตำแหน่งขาดหายไปทำให้เราไม่สามารถกำจัดพวกโลหะต่างๆได้รวมทั้งปลอดโดยเฉพาะปลอดค่ะนะฮะแล้วก็ในคนของเราเนี่ยในประชากรเราเนี่ยประมาณ 50% จะมียีนตำแหน่งนึงที่ขาดหายไปนะคะแล้วก็อีก 50% ก็มีอีกยีนหนึ่งขาดหายไปนะคะแล้วก็จะมี 20% ทั้ง2ยีนขาดหายไปซึ่งคนพวกนี้จะต้องระวังเรื่องการที่จะรับสารปรอทเข้าไปโดยบังเอิญโดยไม่รู้ตัวนะคะแล้วก็โดยเฉพาะคุณแม่ที่มีลูกซึ่งอาจจะมีการให้ลูกได้รับจากทางโลกนะคะใช่ไหมคะลูกได้รับสารปรอทพวกนี้เข้าไปแล้วก็เด็กพวกนี้เนี่ยเมื่อเขาเกิดมาถ้าหากว่ามีพันธุกรรมติดมันเป็นถ่ายทอดทางกรรมพันธุ์ถ้ามียีนทั้ง2ยีนไม่ทำงานหรือยีนใดยีนหนึ่งไม่ทำงานแล้วเผอิญได้รับสารปรอทโดยทางใดทางหนึ่งเช่นวัคซีนที่มีสารปรอทเป็นสารกันบูดเด็กคนนั้นก็จะเสี่ยงที่จะมีภาวะออทิสติกแล้วตอนนี้มันมีงานวิจัยรองรับทีนี้นิดเดียวกับฉันนี่ในกรณีที่เราไม่แข็งแรงพอเราไม่มียีนนี้ทำงานมียีนใดยีนหนึ่งเสียหายไปหรือทั้งสองยีนเสียหายไปเราจะต้องหาทางจัดการกับไอโลหะหนักพวกนี้ถ้ามันเข้าไปแล้วก็ต้องออกให้เร็วต้องออกให้เร็วถ้ามันยังไม่เข้าไปแล้วมันล่องลอยอยู่เราก็ต้องขอว่าใช้เครื่องฟอกอากาศอย่างตอนนี้อย่างพี่เนี่ยก็คือเอาไว้ติดในห้องนอนแล้วเดี๋ยวสั่งซื้อไปอีกตัวกระจองเพราะอะไรไหมครับเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยนอกภาวะที่ปรอดเองเนี่ยมันสามารถกลายเป็นไอแม้ในอุณหภูมิปกติไม่ต้องร้อนหรือเย็นเกินไปนะครับคำถามก็คือว่าเราส่วนใหญ่จะรับปรอทผ่านทางอากาศเป็นไอที่เราไม่รู้ตัวนะครับทีนี้ปรอทนี่นะครับมันอยู่ในแหล่งน้ำมันก็เป็นอยู่ในสัตว์น้ำมันเข้าสู่ห่วงโซ่อาหารแต่ถ้าเราส่วนใหญ่ที่เรารับไปโดยส่วนใหญ่เนี่ยนอกจากอาหารแล้วคือการสูดดมมากกว่าการกินส่วนการสัมผัสทางผิวหนังทำให้เกิดการผื่นแพ้ทำให้เกิดอาการทางระบบประสาทถ้าเกิดนะครับเกิดรับมาเนี่ยคือหนึ่งเลยคือจะชาแล้วก็เป็นเหน็บที่ปลายมือปลายเท้าและริมฝีปากเดินเซมือสั่นกล้ามเนื้อเกร็งกระตุกพูดไม่ชัดได้การได้ยินจะผิดปกติลานสายตาที่เห็นเนี่ยจะแคบลงนะครับรวมไปถึงอาการทางจิตจะทำให้พฤติกรรมเปลี่ยนแปลงสติปัญญาเสื่อมผิวหนัง
แดงลอกไตวายอาการรุนแรงอาจถึงขั้นเสียชีวิตได้อาการพิษเกิดขึ้นหลังจากได้รับปรอทเพียงแค่2ถึง3สัปดาห์ถึง1เดือนจะเกิดอาการอย่างที่ว่านี้นะครับในกรณีหญิงตั้งครรภ์เด็กที่คลอดออกมาจะได้รับผลกระทบทางประสาทคือเป็นโรคปัญญาอ่อนได้เพราะฉะนั้นแล้วปรอทนี่สำคัญมากนะครับคุณโอ๊ตทีนี้ก็ปรากฏว่าผมกับอาจารย์คลาสสอนก็คิดว่าเอ๊ะถ้าโลหะหนักมันเป็นไอแล้วมันเป็นสารพิษได้เนี่ยโอเคถ้าเครื่องกรองน้ำเราก็ต้องหาเครื่องกรองน้ำที่มีความสามารถในการกรองโลหะหนักได้แต่ว่าเป็นไอเนี่ยมันมองไม่เห็นใช่ไหมครับมันจะอยู่ในพื้นที่ที่เรามองไม่เห็นเลยแล้วเราก็ไม่สามารถจะรู้ว่ามันปนกับอะไรมาบ้างซึ่งบางครั้งมันปนอยู่ในเครื่องสำอางปนอยู่ในอาหารแล้วก็เป็นไอครับมันมองไม่เห็นเราก็เลยไปให้ทาง SD Product จะช่วยกรุณาไปสำรวจงาน Expo ระดับโลกได้ไหมว่าเราพอจะหาเครื่องฟอกอากาศที่มันกรองโลหะหนักได้ไหมก็เลยรบกวนคุณโอ๊ตมาเล่าให้ฟังว่าได้เดินทางไปงานสัมมนาแล้วก็งานนิทรรศการใหญ่ระดับโลกนะครับจนได้เป็นผลิตภัณฑ์ที่เป็นเทคโนโลยีเยอรมันเกิดขึ้นที่เป็นของแมเนเจอร์เองนะครับแล้วก็เราเป็นผู้แทนจำหน่ายในนามแบรนด์แมเนเจอร์เพื่อนำลิขสิทธิ์ในเรื่องของการผลิตนะครับเครื่องฟอกอากาศที่สามารถกรองโลหะหนักได้ขออนุญาตคุณโอ๊ตครับเชิญครับคือเครื่องฟอกอากาศนะฮะของแมเนเจอร์ตัวนี้มันจะมีคุณสมบัติพิเศษก็คือสามารถกำจัดเชื้อโรคเชื้อราเชื้อไวรัสเชื้อแบคทีเรียและที่สำคัญก็คือดำเนินการเขาเรียกว่ากรองโลหะหนักซึ่งโลหะหนักที่อยู่ในสภาพเป็นไอเนี่ยโดยปกติถ้าเกิดร่างกายเราสูดดมเข้าไปเนี่ยคนที่ว่าจะเป็นเห็นชัดเจนที่สุดเนี่ยก็คือคนที่อยู่ในเมืองอย่างเช่นในกรุงเทพบ้านอยู่ใกล้ถนนบ้านที่ว่าสร้างเสร็จใหม่ๆหมายถึงว่าทาสีบ้านเสร็จใหม่ซึ่งในสีบ้านเนี่ยมันจะมีไอประหลอดอยู่บางคนเข้าสีบ้านรู้สึกวิ่งเวียนศีรษะแบบปวดหัวอะไรอย่างเงี้ยครับผมก็คือเป็นอาการของโดนไอประหลอดพวกนี้ครับผมซึ่งเครื่องฟอกอากาศตัวเนี้ยถ้าเกิดว่ามีการเอาเข้าไปในจุดเนี่ยคือจากที่เคยทดลองนะฮะใน lab ของเราเนี่ยแค่1คืนเท่านั้นครับเปิดไว้เนี่ยไอประหลอดพวกนี้มันก็จะสามารถดูดออกมาดูดแล้วก็ตัวนี้ไม่ต้องเปลี่ยนไส้กรองด้วยนะฮะก็คือดูดมาเนี่ยถอดล้างทำความสะอาดเพราะมันใช้พลาสมาอิเล็กโตรสเตติกนะครับผมหมายถึงว่าสามารถดูดซึมพวกนี้แล้วก็เราล้างออกไปได้เลยไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนไส้กรองสามารถกำจัดสารฟอร์มาลดีไฮด์หมายถึงว่าฟอร์มาลดีไฮด์นี่คืออะไรก็คือสารที่ก่อเซลล์มะเร็งนะครับผมที่อยู่ตามเฟอร์นิเจอร์พวกนี้ครับผมซึ่งในโดยปกติร่างกายของเราเนี่ยอยู่ในบ้านอะไรเงี้ยเราก็บอกเอ๊ะบ้านเราก็สะอาดดีแต่ว่าถ้าเกิดวันไหนที่เจอแสงแดดอ่อนๆส่องมาจะเห็นเป็นไอเล็กๆนะครับผมซึ่งพวกนี้ครับผมถ้าเกิดเจอเครื่องฟอกอากาศของเราเนี่ยจะดูดออกมาทั้งหมดเลยครับผมซึ่งออกมาเนี่ยก็จะปล่อยแอคทีฟออกซิเจนด้วยซึ่งมีฤทธิ์ฆ่าเชื้อโรครุนแรงกว่าคลอรีนถึง 3,000 เท่าค่ะอ๋อเขาจะดักจับ ดักกรองสิ่งต่างๆเหล่านี้ด้วยแล้วก็จะมีตัวที่สามารถจะฆ่าใช่ครับก็คือปล่อยแอคทีฟออกซิเจนก็คือปล่อยประจุลบออกไปจัดการกับเชื้อโรครุนแรงกว่าคลอรีน 3,000 เท่าก็คืออากาศในห้องตรงนี้ก็คือจะเป็นบริสุทธิ์แล้วก็พวกกรองโลหะหนักต่างๆก็จะถูกดูดออกเข้ามาทั้งหมดครับผมตรงนี้ทีนี้ที่ผมรบกวนคุณโอ๊ตเดินทางไปต่างประเทศไปสำรวจงานเอ็กซิบิชันทั่วโลกเพื่อหาสิ่งที่ดีที่สุดเนี่ยเพราะอย่างนี้ครับคุณธิกรผมเนี่ยไปพบเครื่องฟอกอากาศยี่ห้อหนึ่งซึ่งใช้ตามบ้านกันเยอะเลยนะครับยี่ห้อดังยี่ห้อหนึ่งแล้วกันไม่ขออนุญาตเอ่ยชื่อแล้วก็พอผ่าเปิดมาดูเนี่ยเกือบจะบอกว่าแทบไม่มีอะไรเลยข้างในมีแต่แผ่นคาร์บอนซ้อนไปซ้อนมาแล้วก็ตั้งนาฬิกากดเนี่ยมันเป็นนึกว่ามันสะอาดแล้วถึงหยุดตามเวลาใช่ไหมครับเปล่าเลยมันตั้งเป็นรูปนาฬิกาว่าเมื่อไหร่ทำงานหรือไม่หลับหรือไม่ทำงานไม่ได้เก็บข้องกับความสะอาดของห้องไม่เกี่ยวข้องกับความสะอาดของอากาศเลยเราเหมือนถูกหลอกครับแล้วขึ้นแพงมากนะครับผมบอกว่าอย่างนี้เหมือนกับว่ามันไม่สามารถเป็นหลักประกันในการกรองไอโลหะหนักอะไรได้เลยมันไม่มีตัวที่ชี้วัดบอกว่ามันได้จัดการกับเชื้อต่างๆหรือว่าสารโลหะหนักครับแล้วมันก็ต้องเปลี่ยนไส้กรองในวันหนึ่งข้างหน้านะครับแล้วก็มันไม่เป็นหลักประกันเลยว่าจะฆ่าเชื้ออะไรได้ก็ปรากฏว่าผมก็ไปศึกษาหาพวกโอโซนนะครับเครื่องฟอกอากาศแบบโอโซนคุณโอ๊ตเคยเห็นไหมเห็นครับเครื่องฟอกอากาศแบบโอโซนนี่นะครับเขาจะปล่อยโอโซนนี่นะครับออกมาภายนอกข้อดีก็คือว่ามันจะทำการฆ่าเชื้อในห้องเต็มเลยนะครับแต่เชื่อไหมครับว่าถ้าเราอยู่ด้วยข้างในเนี่ยมันจะทำลายเยื่อบุภายในร่างกายเราน้ำตาจะไหลจะแสบจมูกเพราะมันทำลายเนื้อเยื่อเราด้วยคือทำลายสิ่งที่มีชีวิตอื่นมันก็ทำลายสิ่งที่มีชีวิตในตัวร่างกายเราด้วยเช่นเดียวกันผมก็บอกว่าอย่างนี้มันไม่น่าจะใช่ทางออกอีกเช่นเดียวกันนะครับก็เลยคิดว่าทำยังไงถึงจะมีเครื่องฟอกอากาศ
นื่องจากตอนนี้เราปฏิวัติสุขภาพใช่ไหมครับการกินเราก็ปฏิวัติจากการกินด้วยข้อมูลใช่ไหมครับออกกำลังกายพฤติกรรมแล้วก็มีพฤติกรรมที่เราปรับปรุงใช่ไหมครับน้ำดื่มแล้วก็มีเครื่องกรองน้ำได้และทำน้ำด่างด้วยนะครับแต่ถ้าจะเป็นอากาศมันยังไม่มีใครพูดถึงและเราก็คิดว่ามันคุ้มมากสำหรับการที่จะมีเครื่องฟอกอากาศสักไม่กี่เครื่องในบ้านนะครับแล้วก็เพื่อสุขภาพดีให้กับคนในครอบครัวเราก็มาคิดว่ามันควรจะมีคุณสมบัติอะไรบ้าง 1. มันต้องกำจัดเชื้อก่อโรคได้นี่ความเป้าหมายเราถึงจะเรียกว่ามีสุขภาพดีจริงใช่ไหมครับประการที่2ก็คือทำการกรองพวกไรฝุ่นแม้กระทั่งอนุภาคเล็กๆที่ตาเรามองไม่เห็นนะครับฆ่าเชื้อกรองพวกไรฝุ่นและฝุ่นทั้งหลาย 3. ต้องกรองไอจากโลหะหนักได้รวมถึงไอจากฟอร์มาลีไฮด์หรือพวกฟอร์มาลีนที่มันมีกลิ่นไอขึ้นมานี่นะครับต้องกรองได้แล้วก็สามารถที่จะดำเนินการไปโดยที่ไม่ต้องเปลี่ยนไส้กรองในขณะเดียวกันก็สามารถที่จะดำเนินการทำความสะอาดอากาศโดยไม่ทำลายเนื้อเยื่อเราในคราวเดียวกันปรากฏว่าเทคโนโลยีครั้งนี้ที่เราไปสำรวจมาเนี่ยมันตอบโจทย์เราได้หมดคุณโอ๊ตลองเล่าให้ฟังหน่อยครับว่า1ฆ่าเชื้อก่อโรคได้ด้วยอะไรครับครับผมก็คือตัวนี้มันจะฆ่าเชื้อก่อโรคด้วยพลาสมาอิเล็กโทรสเตติกสูงถึง 6,000 วัตต์ครับคืออะไรครับก็คือหมายถึงว่าปล่อยม่านรังสีของเขาเรียกว่าสนามแม่เหล็กไฟฟ้าซึ่งตัวนี้สามารถทำลายถึงเขาเรียกว่าเคมีห่วงโซ่ของทางเชื้อโรคได้เลยถ้าเผื่อพูดง่ายๆก็คือเหมือนกับว่าไม้ช็อตยุงเนี้ยถ้าเกิดว่ายุงเข้าไปจะแตกปุ๊บปุ๊บตัวนี้ 6,000 วัตต์เชื้อโรคเล็กๆเข้ามาดูดเข้ามาปุ๊บทำลายถึงห่วงโซ่เคมีเลยครับไม่ใช่มาปล่อยเข้ามาในห้องไม่ใช่ครับเป็นการดูดเพราะฉะนั้นมันจะไม่ทำลายตัวเรามันดูดเข้ามาแล้วก็ทำลายลายห่วงโซ่แล้วก็มันจะมีผ่านหลายขั้นตอนนะก็คือพอผ่านตัวเนี้ยถ้าเกิดว่าเชื้อโรคยังมีฤทธิ์อยู่มันจะไปผ่านไทเทเนียมไดออกไซด์กับแสง UV ซึ่งแสง UV เนี่ยอย่างที่ทราบกันอยู่ว่ามันสามารถฆ่าเชื้อโรคได้อยู่แล้วซึ่งถ้าเกิดว่ามันรวมกับไทเทเนียมไดออกไซด์ตรงเนี้ยอนุภาคของเชื้อโรคตัวแรกที่ว่าถูกทำลายไปแล้วมาเจอตัวที่สุดท้ายเนี่ยก็คือตัวเนี้ยไตรสนิทเลยครับผมเก็บสนิทครับผมคือชั้นแรกก็คือทำลายถึงห่วงโซ่ชั้นต่อไปคือทำลายส่วนที่เหลือทั้งหมดจากไทเทเนียมไดออกไซด์แล้วก็แสง UV ครับผมและความละเอียดของการกรองทำได้ขนาดไหนถึง 0.1 ถึง 0.3 ไมครอนโดยการใช้กระบวนการไหนตรงนี้ก็คือหมายถึงว่าใช้พลาสมาตัวนี้ดูดติดกับตัวของมันเล็กขนาดไหนนะครับ 0.1 ถึง 0.3 ไมครอนเลยครับ 0.1 ถึง 0.3 ไมครอนซึ่งมองไม่เห็นเราจะมองไม่เห็นเลยถ้าเป็นเครื่องฟอกอากาศอื่นๆเนี่ยเขาจะอยู่ในระดับเดียวกันกับเราไหมหรือว่าต่างกันยังไงก็คือจริงๆถ้าเกิดว่าระดับเดียวกันไหมก็คือของเขาอ่ะมันจะใช้วิธีการผ่านนะครับผมผ่านของอากาศซึ่งแต่ของเราเนี่ยอากาศผ่านได้จริงแต่พวกอนุมูลต่างๆเนี่ยโดนดูดติดอยู่กับตัวไส้กรองของเรามันจะต่างจากการกรองมันเป็นการดูดติดครับดูดติดไม่ใช่กรองพอผ่านไปชั้นหนึ่งของเขาถ้าเกิดว่าผ่านแล้วก็คือมีเขาเรียกว่าฐานคาร์บอนผ่านแล้วคือผ่านเลยแต่ของเราผ่านแล้วยังต้องไปเจอกับชั้นสุดท้ายซึ่งเชื้อโรคที่ออกมาค่อนข้างจะเรียกว่าตายสนิทเลยครับผมไอโลหะหนักไม่ว่าจะเป็นสารปรอทกับ ที่เราพูดถึงเมื่อสักครู่ปรอทนี่เป็นเรื่องใหญ่เนี่ยนะครับครับผมมันทำการกรองโลหะหนักที่เป็นไอได้ยังไงครับในขั้นตอนไหนก็คือในขั้นตอนที่2เลยครับผมก็คือขั้นตอนแรกก็เขาเรียกว่าเป็นพรีฟิลเตอร์คือเป็นกรองที่สามารถกรองกรองเบื้องต้นกรองเบื้องต้นถูกต้องครับผมและตัวต่อมาก็คือตัวนี้พลาสมาอิเล็กโทรสเตติกเนี่ย 6,000 วัตต์สร้างสนามแม่เหล็กไฟฟ้าฆ่าเชื้อโรคขั้นต้นแล้วก็ดูดทุกอย่างที่เป็นทุกอย่างที่ไม่ดีพูดง่ายๆนะฮะเชื้อโรคไอประหลอดไอตะกั่วหรือว่าเป็นทุกอย่างที่ว่าเป็นอนุมูลอิสระหรือว่าอะไรต่างๆที่มันล่องลอยในอากาศทั้งหมดดูดติดทั้งหมดเลยมันเป็นประจุลบประจุลบดึงออกมาครับผมเหมือนกับเป็นพวกสารที่ทำลายอนุมูลอิสระใช่ครับผมก็คือเหมือนกับว่าเคยนึกถึงไม้ขนไก่ไหมเวลาเราปัดไปพอถึงจุดหนึ่งไม้ขนไก่ตัวนั้นจะกลายเป็นแม่เหล็กของมันในตัวครับผมตัวนี้มันจะดูดฝุ่นของมันเองซึ่งตัวนี้มันจะปล่อยประจุลบซึ่งรุนแรงมากครับตรงนี้แรงประมาณ 6,000 วัตต์ซึ่ง 6,000 วัตต์นี่ถือว่าเยอะมากโดยไม่ทำลายเนื้อเยื่อเราเลยไม่เกี่ยวอะไรกับเราเลยไม่เกี่ยวเลยครับก็คือถูกดูดเข้ามาถูกจับติดอยู่พอติดอยู่ทุกอย่างก็คือไม่สามารถผ่านตัวนี้ได้แล้วที่ผ่านไปได้ก็คือพวกอากาศก็คืออย่างเช่นพวกสารระเหยและทีนี้สารระเหยนี่ก็คืออย่างเช่นฟอร์มาลดีไฮด์พวกนี้คือหรือว่าแสงสีที่อยู่ตามบ้านพวกนี้เป็นกลิ่นพวกนี้จะผ่านตัวนี้แล้วก็จะใช้ตัวนี้ในการดูดจับดูดซับทั้งหมดมาอีกทีนึงเพราะฉะนั้นที่เมเนเจอร์แลบเนี่ยเราถึงทดลองวันที่ทาสีเลยแล้วปรากฏว่าคืนเดียวนะครับกลิ่นหมดเลยหายสนิทครับหายสนิทเลยไม่เหลือเลยค่ะคือตอนนี้หลายๆคนที่ฟังอยู่เนี่ยเขาก็อาจจะมีคำถามหลายต่อหลายเรื่องนะคะว่าเอ๊ะเราต้องเปลี่ยนอะไรไหมแต่จริงๆอาจารย์บอกไปแล้วไม่ต้องเปลี่ยนนะคะไม่ต้องสิ้นเปลืองอะไรทั้งหลายไม่มีเปลี่ยนไส้กรองครับแต่ทีนี้
เราคงต้องตอบพรุ่งนี้ใช่ไหมครับใช่ค่ะเพราะว่าเอาเป็นว่าถ้าผู้ชมสนใจเครื่องฟอกอากาศย้ำว่าเรานำเข้ามาตอนนี้มีเพียงเหลือเพียงประมาณ110เครื่องเท่านั้นตอนนี้หมดไปแล้ว90เครื่องซึ่งเขาจองมาก่อนหน้านี้สินค้ามาแล้วนะครับแต่ถ้าท่านผู้ชมสนใจจะมีเครื่องฟอกอากาศซึ่งทำกินพื้นที่1เครื่องคือกี่ตารางเมตรนะครับ40ถึง60ตารางเมตรครับเครื่องเดียว40ถึง60ตารางเมตรคุ้มเลยคุ้มมากคุ้มเลยนะครับเพราะฉะนั้นใครจะสนใจเรียนเชิญได้ที่หมายเลขโทรศัพท์02633 5353คือหมายเลข call center ที่เราสั่งซื้อสินค้าให้สวีทโดย้ำว่าถ้าใครอยากได้ของเลยมีแค่110เครื่องถ้าโทรมาก่อนก็จะได้รับของไปเลยแต่ถ้าช้ากว่านั้นจะต้องจองเหมือนเครื่องน้ำด่างสมัยก่อนนะครับเพราะฉะนั้นรีบโทรมานะครับโทรมาในราคาเท่าไหร่นะครับตอนนี้ 27,000 บาทรวมค่าจัดส่งทั่วประเทศครับโอ้ถ้าประสิทธิภาพขนาดนี้นะครับถ้าเป็นเครื่องฟอกอากาศรุ่นอื่นเนี่ยในสเปคที่ลองๆกว่านี้นะครับแพงกว่านี้เยอะอันนี้ถือว่าถูกมากแล้วก็มีจำนวนจำกัดนะครับตราเมเนเจอร์เลยนะครับไม่ต้องสงสัยเทคโนโลยีจากเยอรมันค่ะหมายเลขโทรศัพท์ขึ้นอยู่หน้าจอตอนนี้นะคะ call center 026335353นะคะมีจำนวนไม่มากนักนะคะคเพราะฉะนั้นยังมีหลายคนที่อาจจะยังสงสัยว่าประสิทธิภาพในการทำงานของเครื่องนี้เนี่ยนะคะเพิ่มเติมอื่นๆอีกต้องติดตามชมในตอนต่อไปนะคะในครั้งหน้าวันนี้ขอบคุณทั้ง3ท่านนะคะครับค่ะลาคุณผู้ชมไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะสนับสนุนรายการโดยน้ำมันมะพร้าวคุณภาพจากแมเนเจอร์ตรวจเลือดเปลี่ยนชีวิตตรวจสุขภาพโดยไม่ต้องอดน้ำอดอาหารกับแมเนเจอร์แล็บเซ็นเตอร์แล้วคุณจะรู้ว่าเลือด1หยดก็เปลี่ยนชีวิตคุณได้